ที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนสมอทอดศึกษาตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นางพัฒนาสินมาผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษาจัดโครงการบรรพชาสามเณรดีศรีเพชรบูรณ์และอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562โดยมีนายทวีศักดิ์อินทรานุกูลนายกเทศมนตรีตำบลทรัพย์สมอทอดเป็นประธานเปิดโครงการมีพระครูสิริพัชโรภาสเจ้าคณะอำเภอบึงสามพันจ้าวาดวัดทรัพย์สมอทอดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนพิธีปลงผมสามเณรมีดร.ชนาการยืนยงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมอทอดศึกษาพร้อมด้วยดร.ไตรรัตน์ยืนยงผู้จัดการโรงเรียนสมอทอดศึกษานายวรลบสาครรัตน์ผู้อำนวยการวิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์พันตำรวจโทชลอช้างเผือกรองผู้กำกับการปราบปรามโรงพักบึงสามพันนายพิทพรวิพิทการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันและแขกผู้มีเกียรติครูอาจารย์ผู้ปกครองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและเพื่อให้ผู้เข้าบรรพชาสามเณรได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อศึกออกไปแล้วจะได้ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อใช้กับชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรมและส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้องเป็นคนดีมีคุณภาพเห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามโดยมีเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนสมอทอดศึกษาเข้าร่วมบรรพชาสามเณรทั้งสิ้น59คนอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ณวัดดาวนิมิตอำเภอบึงสามพันพ่อแม่ผู้ให้ชีวิตให้กำเนิดและให้การเรียนรู้อัญชลีวันทาอภิวากราบครั้งที่3เพื่อขอโทษขอขมากรรมหากมีสิ่งใดที่ลูกเคยผิดพลาดอ่านเข้าไปกอดพ่อแม่เลยครับอ่านกอดพ่อแม่หน่อยนะครับมีอะไรจะขอโทษพ่อแม่ไหมที่ผ่านมาเคยโกหกพ่อแม่ดีเชื่อฟังครูบาอาจารย์และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติลูกเป็นแถวๆครับอาจารย์ไม่ยอมประทานก็เป็นที่น่าปลื้มใจดีใจที่วันนี้ทางเมสมอทอศึกษาได้จัดโครงการสมณเณรดีศรีเพชรบูรณ์ทางคณะสงฆ์ที่สัมพันธ์ก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีในกิจกรรมดีอย่างนี้น้องเมย์น้องนาสมณเณรไปทำพิธีพันธชาที่วัดดาวนิมิตขอมีโอกาสทำไมอาภาให้อาภาI'm sorry.
สมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ณมณฑลพิธีสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานพิธีฝ่ายคารวาสกล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าเพื่อเป็นศูนย์กลางทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางศึกษาค้นคว้าอบรมสัมมนาปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบโฮโลแกรมเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเทศไทยและทั่วโลกและเพื่อเป็นพุทธานุสรณ์สถานเจดีย์ธรรมจักรวงเวียนเหมือนดาวเสาที่ยิ่งใหญ่ด้านสถาปัตยกรรมและอารยสถาปัตย์ตลอดจนเป็นการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยฐานองค์เจดีย์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง79เมตรสูง119เมตรมีสระบัวรอบองค์เจดีย์เส้นผ่าศูนย์กลาง140เมตรในแต่ละชั้นนั้นจะมีสะพานเชื่อมต่อกับอาคาร8เส้นทางเป็นก้านธรรมจักรทุกชั้นบนธรรมจักรทุกวงสามารถเดินจงกรมได้ส่วนชั้นล่างระหว่างซี่ธรรมจักรเป็นสระบัวสี่เหล่าภายในเจดีย์บรรจุคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะนำพุทธศาสนิกชนไปสู่ความดับทุกข์ตามหลักอริยมรรคมีองค์8และปฏิจจสมุตตบาทองค์เจดีย์แบ่งเป็น5ชั้นชั้นที่1ชั้นปุถุชนที่มีสัมมาทิฏฐิชั้นที่2ชั้นโสดาปัตติมรรคชั้นที่3ชั้นสกิทาคามีมรรคชั้นที่4ชั้นอนาคามีมรรคชั้นที่5ชั้นอรหันตมรรคส่วนยอดเจดีย์คือพระนิพพานที่ออกแบบโดยพระครูไบดีกาอำนาจโอภาโสมูลนิธิปฏิจจสมุตบาทเป็นผู้ออกแบบพระมหาเจดีย์มัคคยานพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งนี้มีพระมหาเถระฝ่ายธรรมยุทธจากจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีชัยภูมิหนองบัวลำพูจันทบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนถึงพิธีวางศิลาฤกษ์พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งมหานิกายและธรรมยุทธร่วมในพิธีนับ1,000รูปรวมถึงข้าราชการตุลาการศาลทหารตำรวจข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากที่หอประชุมประกายเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2/61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์พร้อมด้วยหน้าราชการผู้นำท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาเข้ารับการอบรมการอบรมในวันนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้จิตอาสาและเป็นการปลูกจิตสำนึกความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมตลอดจนให้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามที่สมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวิชลาลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904ได้ให้ความรู้ที่เน้นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยพระราชกรณียกิจที่สำคัญตลอดจนวีรกรรมของบรรพชนในอดีตที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติซื้อ
้อนเครื่องยามาลูก4ขวดหมวกกันน็อกก็ฟรีรวม4ฟรีมูลค่ากว่า19ล้านบาทวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เป็นกว่าก็ดอนกว่าคุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่ชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมงานนะครับเถลิงศกมหาสงกรานต์เพชรบุระ637ปีวัดมหาธาตุสวดมนต์ข้ามจุลศักราช1381นะครับก็โดยใช้สโลแกนว่าสงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าทุกชีวาปลอดภัยย้ำนะครับสงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าทุกชีวาปลอดภัยก็ขอเชิญพวกเราทุกคนได้เล่นสงกรานต์ตามประเพณีนะครับก็ขอเชิญที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตั้งแต่วันที่15แล้วก็16เมษายนนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับเมื่อเราเป็นแฟนกันแล้วและพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันหากไม่มีการป้องกันก็อาจทำให้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอสได้ปัจจุบันแนวโน้มการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการที่วัยรุ่นไม่ใส่ใจกับการป้องกันโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งบางโรคอาจติดต่อโดยการสัมผัสหรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์โดยแบ่งตามอาการได้4ชนิดคือแผลได้แก่โรคซิฟิลิสแผลริมอ่อนเริ่มอวัยวะเพศฝีได้แก่ฝีมะม่วงหนองได้แก่หนองในหนองในเทียมอื่นๆได้แก่หูดงอนไก่หูดข้าวสุกเชื้อราช่องคลอดพยาธิช่องคลอดโลนหิดสำหรับโรคที่จัดว่าอันตรายที่สุดได้แก่โรคซิฟิลิสเพราะสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หากไม่ได้รับการรักษามีโอกาสเสียชีวิตได้ส่วนโรคที่วัยรุ่นเป็นกันมากที่สุดได้แก่โรคหนองในและโรคที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้แก่โรคหูดงอนไก่ที่สำคัญคือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อ HIV มากกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่าดังนั้นหากพบว่าตนเองมีอาการน่าสงสัยเช่นมีหนองฝีตุ่มผื่นบริเวณอวัยวะเพศให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องพร้อมปฏิบัติตามแนวทางดังนี้คือไม่ควรซื้อยากินเองงดมีเพศสัมพันธ์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามบีบหรือรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนองและควรพาคู่ไปหาหมอเพื่อรักษาไปพร้อมกันโดยสามารถขอเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งวัยรุ่นไทยยุคใหม่ควรรู้จักป้องกันตนเองเป็นอันดับแรกไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์หากมีเพศสัมพันธ์ควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422